สวัสดีครับผมโทนี่นัทวัตยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ One p i ิกพอดแคสตรายการที่จะพูดถึงเรื่องมุมมองศิลปะแนวความคิดแบบครีเอทีฟและเบื้องหลังสิ่งที่เกิดขึ้นผ่านรูปภาพเพียงรูปเดียวครับวันนี้เรามาอยู่กับ EP ที่มีชื่อว่าหนึ่งในภาพสปอร์ตที่ดีที่สุดตลอดการของ New Lifer รเราทากันมาหลาย EP แล้วนะครับคุณผู้ฟังทั้งพูดถึงภาพลด์สเคปภาพสตรีท ภาพ Portrait ภาพไฟล์อาร์ตผมก็เพิ่งมานึกได้ครับว่าเออทำไมผมยังไม่ทำเกี่ยวกับภาพสปอร์ตบ้างวันนี้ครับผมเลยอยากจะมาเล่าภาพที่เชื่อว่าทุกคนน่าจะเคยได้เห็นผ่านตากันบ้างนะครับนี่คือภาพมูฮัมหมัดอาลีในวัน23ปีที่เพิ่งนอกอาลซันนีลิสตันวัย34ปีนะครับลงไปนอนกองอยู่กับพื้นเวทีภายในระยะเวลาเพียงแค่1นาที44วินาทีในยกแรกของการชกถ่ายโดยช่างภาพที่มีชื่อว่านิวไลเฟอร์ครับ การกดชัตเตอร์ได้อย่างถูกที่ถูกเวลาเนี่ยแหละครับทำให้เขาได้ถ่ายหนึ่งในภาพถ่ายกีฬาที่เป็นที่ถูกจดจำมากที่สุดของโลกตลอดการภาพหนึ่งเลยเรามองจากภาพครับก็จะรู้สึกได้ถึงความเป็นไอคอนของภาพถ่ายมากๆเรียกได้ว่าเป็นภาพที่แค่เอาเรื่องของความสวยเนี่ยก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะครับแต่ว่าความสุดยอดของภาพถ่ายนี้เนี่ยมันไม่ได้มีเพียงแค่เรื่องของรูปภาพอย่างเดียวแต่ว่ามันยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับการชกในสังเวียนที่ทั้งโลกจับตามองครับ เดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วภาพถ่ายภาพนี้มันมาได้ยังไงอย่างที่หลายๆคนน่าจะรู้ครับมูฮัมหมัดอาลีเนี่ยเขาเป็นอดีตนักชกมวยชาวอเมริกันนะครับจริงๆตอนแรกเขาไม่ได้ชื่อว่ามูฮัมหมัดอาลีนะครับคุณผู้ฟังชื่อจริงของเขาเนี่ยคือแคสเซียสเคลไม่คุ้นหูเลยใช่ไหมครับผมก็ไม่คุ้นหูเหมือนกันนะครับเขามาเปลี่ยนชื่อดีหลังนะครับแล้วก็เป็นชื่อที่เราจําเขาตลอดมาแต่เป็นว่าผมจะขอเล่าเรื่องนี้เนี่ยโดยที่จะเริ่มต้นเรียกเขาว่าคซียนระับ ตอนเด็กๆครับในเมืองที่เขาอยู่เนี่ยมันมีโจรเยอะครับผมแคสเซสนะครับเคยปั่นจักรยานไปเที่ยวกับเพื่อนแล้วก็มีคนมาขโมยจักรยานของเขาไปครับก็เขาเขาก็เป็นเด็กคนหนึ่งเนาะโดนขโมยจักรยานที่เพิ่งซื้อมาใหม่ๆเลยครับเป็นไงครับร้องไห้นะครับเดินถามหาคนนู้นคนนี้ว่าเจอจักรยานของเขาไหม ก็มีคนบอกเขานะครับว่าเขาเนี่ยไปแจ้งกับตำรวจให้แล้วแคสเซียสก็เลยเดินไปหาตำรวจแล้วก็เขา,เขา,เ,ขาเขาก็โมโหนะครับแล้วก็เสียใจแล้วก็ก็เลยสะบดไปว่าเออถ้าเกิดเจอหัวขโมยเมื่อ,อไหร่เนี่ยเขาก็อยากจะชกหน้าหัวขโมยสักปาบหนึ่งตำรวจคนนั้นครับที่เป็นโค้ชสอนชอกมวยอยู่แล้วเนี่ยก็เลยถามแคสเซียสว่าเอา้าแล้วนี่ชกเป็นด้วยเหรอแคสเซียสก็บอกรับว่าไม่อ่ะตำรวจนะครับก็เลยบอกว่าโอเค งั้นมาเรียนกันมาและนั่นแหละครับก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของการฝึกชกมวยครั้งแรกของเขาเริ่มจากที่ไม่มีพรสวรรค์ไม่มีท่วงท่าอะไรเลยครับแต่ว่าฝึกไปฝึกมาเนี่ยดันเก่งเฉยเพราะว่าจิตใจแรงกล้าในการฝึกซ้อมเขาเนี่ยก็ถือว่าไม่เป็นรองใครครับฝึกทุกวันนะครับเลิกเรียนเนี่ยก็จะรีบวิ่งไปที่ยิมนะครับเพื่อฝึกชกทันทีเป็นเด็กคนหนึ่งที่มีความทะเยอทะยานแล้วก็มีความส,สม่ำเสมอในการซ้อมสูงมากๆมากซะยิ่งกว่าคนที่เป็นนักชกมืออาชีพรุ่นใหญ่ในสมัยนั้นอีกครับ ฝึกซ้อมแล้วก็ชกซ้อมแล้วก็ชกนะครับแล้วก็ขึ้นสังเวียนแน่นอนว่าแคสเซียสเนี่ยฉายแววของเขาอย่างเห็นได้ชัดนะครับจากจํานวนการชนะของเขาครับตอนนี้เขาอยุสิ8ปีเนี่ยเขาก็ชกชนะไปแล้วกว่า108ครั้งนะครับได้แชมป์เคนตักกี้โกลเด้นก v ีฟหครั้งแล้วก็ชนะใน National AAU Titan 2ครั้งด้วยกันเป็นหนึ่งในนักชกที่เขามักจะพูดว่าไม่มีความหวั่นกลัว กับผู้ต่อสู้เลยครับเป็นคนที่มีความมั่นใจแล้วก็มีความเชื่อมั่นในการชกของตัวเองสูงมากๆจนบางทีมันก็แผ่รังเสียออกไปจนคู่แข่งถึงกับเขาอ่อนลงไปเลยทีเดียวคาเซียสครับเริ่มไปชกในระดับโอลิมปิกชกสังเวียนแรกชนะสังเวียนที่2ก็ชนะนะครับสังเวียนสุดท้ายนะครับแชมป์สมสมัยก็ชนะครับชนะแบบคู่ต่อสู้เนี่ยเละไปเลยนะครับ เขากลับมาพร้อมกับเหรียญทองที่เขาภูมิใจครับใส่ห้อยมันไว้กับตัวเป็นอาทิตย์เลยนะครับภูมิใจว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ประสบความสําเร็จนะครับแล้วก็ได้กลายเป็นคนที่สําคัญแต่ด้วยความที่ว่าในตอนนั้นครับการแบ่งชนชั้นเนี่ยมันก็ยังคงเกิดขึ้นอยู่ครับมมนมีอยู่วันหนึ่งครับแคสเซียสเนี่ยไปร้านอาหารแล้วก็ต้องโดนไล่ออกจากร้านนะครับเนื่องจากนโยบายของร้านเนี่ยก็คือพวกเขาจะไม่เสิร์ฟให้กับคนผิวดําครับ ซึ่งมันก็แทงใจดําแคสเซียสมากนะครับว่าต่อให้เขาจะชนะโอลิมปิกต่อให้เขาจะประสบความสําเร็จขนาดนี้แต่เขาก็ยังเป็นพลเมืองชั้น2ที่ไม่มีสิทธิเท่าเทียมคนอื่นได้อยู่ดีก็เลยเจ็บใจนะครับเคลื่องเรียนของเขาทิ้งลงไปในแม่น้ำซะเลยแต่ถึงอย่างนั้นครับเขาก็ยังเป็นนักชกที่มีชื่อเสียงแล้วก็ในเวลาไม่นานหลังจากนั้นครับเขาก็ได้รับสปอนเซอร์จากกลุ่มนักธุรกิจครับ c ค s เซียเนี่ยได้เงิน1 0 0 0 0ดอลลาร์เพื่อเป็นค่าใช้ใจ่ายในการฝึกซ้อมของเขาแล้วก็เพื่อแลกกับเงินครึ่งหนึ่งนะครับที่ c a s s i ียจะหามาได้ภายใน6ปีถัดไปก็ถือว่าเป็นการตัดสินใจที่ที่จะเทินโปรครั้งแรกนะครับของ c a s เซียอย่างจริงจังครับ แคสเซียสเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างจะพูดเก่งครับบางคนจะบอกว่าเขาพูดได้ไวกว่าหมัดของเขาซีอีกนะครับเป็นคนที่เซิฟโปรโมตตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่าผมนี่แหละคือนักกีฬาที่เก่งที่สุดดูดีที่สุดแล้วก็เร็วที่สุดแล้วนะครับแต่ว่าการโม้ของเขาเนี่ยก็ไม่หยุดเพียงเท่านั้นครับในปีคศ1961แคสเซียสเดินทางไปที่ลาสเวกัสครับเพื่อที่จะขึ้นชกมวยแล้วก็ในระหว่างที่เขาอยู่ที่นั่นครับเขาก็ได้ไปเจอกับนักมวยปล้ำกอร์เจสจอร์ e ผมจะขอเรียกสันส้นๆว่าจอชแล้วกันนะครับจอชเนี่ยยิ่งกว่าแคสเซียสอีครับเรียกได้ว่าแม่ต้องต้องคุยโวโอ่ตัวเองแล้วก็พูดดูถูกคู่ต่อสู้นะครบแบบว่าแบบ trash talk เลยพูดตั้งแต่ยังไม่เริ่มขึ้นเวทีมวยปั้มพอปั้มเสร็จลงมาก็ จัดอีกหลายซิงเกิลน,นะครับแน่นอนว่าคนก็เกลียดจอร์จไปหลายคนเลยแต่ว่าแคสเซียเธอก็สงสัยรับว่าจอร์จนายจะทําอย่างนี้ไปทําไมนะครับก็เลยไปหาจอร์จที่หลังเวทีเพื่อที่จะคุยกันเล็กน้อยจอร์จก็บอกว่าที่เขาพูดไปแบบนั้นเนี่ยก็เพื่อที่จะได้เรียกคนมาดูนะครับการปล้ำระหว่างเขากับคู่ต่อสู้ของเขาได้เยอะๆต่างหากหรือว่าพูด,ดง่ายๆเลยก็คือเขาอยากให้คนมาเห็นเขาโดนต่อยหน้านั่นเองครับแล้วเขาก็บอกแคสเซียสุดครับว่านายก็น่าจะลองทําแบบนั้นบ้างคนจะได้รู้จักนายเยอะกว่านี้ไปอีกเยอะๆเลย ช่วงนั้นเป็นช่วงที่คาเซียสโหดมากครับชนะในสังเวียนใหญ่มาแล้วเนี่ยถึง16ครั้งโดยที่ไม่เคยแพ้เลยสักครั้งเดียวเขาก็คิดเาว่ามันน่าจะถึงเวลาแล้วสำหรับเขาที่จะท้าชิงตำแหน่งโลกที่ถูกครอบครองโดยซันนี่ลิสตันแน่นอนครับสไตล์ของคาเซียสคุยโวโออดเนี่ยก็เรื่องถนัดอยู่แล้วนะครับคาเซียสเนี่ยเริ่มที่จะใช้วิธียั่วโมโหแบบที่จอร์จเคยสอนไว้กับเขานะครับเริ่มเยาะเย้อลิสตันเรียกลิสตันว่าเป็นไอหมีแก่หน้าตาน่าเกลียดตัวหนึ่งนะครับ แคสเซียเนี่ยเคยไปที่เมืองที่ s u n นี่ล s สตันอยู่เพื่อว่าจาไปเคาะประตูหน้าบ้านนะครับก่อกวนตอนเวลาตีสาเวลามีโอกาสเนี่ยก็จะพยายามล้อเลียน l i สตันออกสื่ออยู่เรื่อยๆเลยนะครับปั่นประสาทเขาไปทั่วจน l i สตันเนี่ยทนไม่ไหวครับในที่สุดครับเขาก็รับคําท้าจาก c a s s i ียแล้วก็กลายมาเป็นหนึ่งในแมชที่ทั้งโลกต้องจดจำครับ ลิสตันเป็นนักชกที่เก่งมากนะครับหมัดของเขาเนี่ยมีขนาดใหญ่มาก e อ็กซ์หลายคนเขาก็ว่ากันว่าเขาคนนี้เนี่ยแหละคือคนที่ไม่มีใครสามารถโค่นล้มได้เราเห็นคาเซสเนี่ยพูดโ่้โอตัวเองขนาดนี้นะครับทุกคนก็คงจะคิดว่าเขาก็มั่นใจมากว่าเขาจะชนะลิสตันแน่ๆใช่ไหมครับแต่ออาจริงๆเนี่ยไม่นะครับ แคสเทสเนี่ยรู้ตัวเองดีว่าเขากําลังจะเจอกับใครแล้วเขาก็กลัวมากๆนะครับตอนนี้กําลังจะขึ้นสังเวียนไม่ได้กลัวที่จะโดนลิสตันชกหน้านะครับแต่ว่าเขากลัวว่าถ้าเกิดเขาเกิดแพ้ขึ้นมาถ้าเกิดมันโดนสักหมัดขึ้นมาแล้วเขาลงไปนอนกอ,นองกับพื้นเนี่ยเขาจะเป็นนักชกที่โดนคนถล่มนะครับโดนคนขับไล่อย่างแน่นอนมันคือความเสี่ยงที่เขาจะต้องจ่ายถ้าเขาต้องการจะเป็นนักชกระดับโลกครับเพราะถึงวันแข่งจริงครับลิสตันเนี่ย เรียกได้ว่าเจอกับคู่ต่อสู้ที่ยากกว่าที่คิดครับแน่นอนว่าลิสตันเนี่ยเป็นคนที่หมัดหนักนะครับแต่แคสเซสเนี่ยเป็นเด็กหนุ่มที่เคลื่อนไหวร่างกายได้เร็วกว่าครับลิสตันเนี่ยจะมีจุดด้อยอย่างหนึ่งคือเขาจะสู้ได้หมดเลยนะครับแต่ว่าเขาจะไม่คล่องกับนักชกที่มีความสามารถหลบหัวได้เก่งครับซึ่งนั่นก็เป็น จุดแข็งของคาเซียสเลยและคาเซียสเนี่ยต่อให้หมัดของเขาจะไม่หนักเท่ากับลิสตันครับแต่ก็เป็นคนที่เล็งหมัดของตัวเองได้แม่นมากๆเป็นคนที่มีไหวพริบในการหาช่องโหว่ของคู่ต่อสู้ได้เก่งเรียกได้ว่าลิสตันเนี่ยแทบที่จะไม่สามารถแตะตัวคาเซียสได้เลยครับและสั่งเวียนก็จบลงใน6ยกนะครับโดยยกที่7เนี่ยลิสตันก็ขอยอมแพ้ไม่ขึ้นชกต่อครับและคาเซียสก็กลายมาเป็นหนึ่งในนักชกรุ่นเฮวิเวทที่อายุน้อยที่สุดในโลก สองวันต่อมาแคสเซียสก็ได้ทำเรื่องที่ทำให้คนทั้งโลกต้องตกตะลึงนะครับเมื่อเขาได้ออกมาประกาศอย่างเป็นทางการว่าเขายอมรับในคำสอนของกลุ่มชาติอิสลามกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองและาศาสนาแนวเชื้อชาตินิยมผิวดำที่มักจะถูกมองว่าเป็นกลุ่มที่มีอุดมการแบบคนดำเป็นใหญ่แล้วก็เป็นคนดำที่หัวรุนแรงแล้วก็ในที่ต่อมาครับเขาก็ประกาศให้ทั้งโลกเนี่ยเรียกเขาในชื่อใหม่ของเขามูฮัมหมัดอาลีซึ่งมีความหมายว่ารัก จากพระเจ้าในวันที่6มีนาคมปีเดียวกันนั่นเองครับสังเวียนที่มูฮัมหมัดอาลีเพิ่งได้โชกกับลิสตันไปครับถือเป็นหนึ่งในสังเวียนที่น่าจะทําให้อาลีเนี่ยกลายเป็นหนึ่งในนักชกที่เก่งที่สุดอย่างไม่ต้องสงสัยใช่ไหมครับแต่ก็นั้นครับคุณผู้ฟังหลายคนเนี่ยก็ยังเชื่อว่าที่มูฮัมหมัดอาลีสามารถเอาชนะลิสตันได้ก็เป็นเพราะฝุกุลลวน บ้างก็บอกว่าลิสตันเนี่ยแพ้เพราะว่าเขาไม่ได้ซ้อมมาก่อนเลยแต่พวกเขาก็ต้องกลับคําพูดของตัวเองในการขึ้นสังเวียนครั้งที่2ของสคนนี้ครับในสังเวียนครั้งที่2ครับมูฮัมหมัดอาลีเอาชนะน็อกเอาลิสตันได้ภายในยกแรกอย่างรวดเร็วนะครับหนึาที44วิีนะครับคุณผู้ฟัง ลิสตันพยายามที่จะชกหมัดฮุกเขาที่หน้าอาลีนะครับแล้วก็อาลีเนี่ยก็ใช้ความว่องไวนะครับแล้วก็เซนการกัดระยะเนี่ยหลบหมัดของลิสตันนะครับเฉียดไปเพียงนิดเดียวก่อนที่จะใช้จังหวะตอนที่ลิสตันนะครับยังไม่ทันดึงหมัดของตัวเองกลับมาเพื่อที่จะส่งหมัดหมัดนั้นที่ทั้งโลกเรียกมันว่าแฟนทอมพันช์ไปที่ขางของลิสตันจนทําให้ลิสตันเซและล้มลงลงไปกับพื้นทันทีมันชัดเจนมากครับว่าตอนนี้ใครเหนือกว่าใคร มูมัดอาลียกนมขวางของตัวเองขึ้นมานะครับแล้วก็กระแทกไปที่อกของตัวเองแสดงถึงความแข็งแกร่งแล้วก็ตะโกนไปที่ลิสตันที่หย่บนพื้นให้ลุกขึ้นมาสู้วินาทีนั้นแหละครับที่ภาพถ่ายภาพนี้ได้ถูกกําเนิดขึ้นโดยตากล้องที่มีชื่อว่านิวไลเฟอร์ ตากล้องที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นหนึ่งในตากล้องสปอร์ตที่เก่งที่สุดในโลกคนหนึ่งครับสวันก่อนหน้านั้นครับนิว <New S 1> ได้ใช้เวลาของเขาที่เวทีนี้ในการที่จะเซตอัพแฟลชนะครับเซตอัพไฟสโตรปต่างๆขึ้นมาเพื่อที่จะได้พร้อมกับก,บการถ่ายการแข่งขันครั้งนั้นครับในเวทีนักชกค,ครับโดยส่วนมากเนี่ยคนที่เข้ามาชมก็จะเป็นผู้ชายทางนั้นครับและหนึ่งในสิ่งที่เราจะสังเกตได้ในสังเวียนมวยสมัยนั้นครับก็คือควันบุหรี่ครับ คือแต่ก่อนเนี่ยกฎการห้ามสุบุรี่มันก็ไม่ได้เคร่งครัดเหมือนกับสมัยนี้และผู้ชายก็ชอบที่จะสุบุรี่ระหว่างชมการชกครับกลายเป็นว่าทั้งเวทีเนี่ยก็คลุ้งไปด้วยควันในอากาศเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็ตอนถ่ายภาพออกมาเนี่ยครับด้วยความที่ว่าไฟสโตร b e เนี่ยมันยิงลงมาจากด้านบนของเวทีใช่ไหมครับควันที่ลอยอยู่ในอากาศนะครับที่มีฉากหลังมืดๆเนี่ยก็เลย โกลขึ้นมานะครับก็เลยเ,ลเรี้เรืองแสงขึ้นมากลายเป็นควันที่ออกสีน้ําเงินเพิ่มความน่าสนใจเพิ่มสีที่ตัดกับผิวเสีขยงคนได้เป็นอย่างดี ในเวทีนั้นครับมีตากล้องหลาย10คนครับบางคนเนี่ยก็โชคไม่ดีที่ไม่ได้อยู่ถูกที่ถูกเวลาถ้าเรามองไปที่รูปใกล้ครับคุณผู้ฟังจะเห็นคนที่อยู่ตรงระหว่างขาของอาลีใช่ไหมครับคนคนนั้นครับคือ h e อร์พอฟแมนะครับเขาเป็นตากล้องสปอร์ตท,ที่เก่งมากๆคนหนึ่งเลยเราจะได้เห็นสีหน้าของเขานะครับอารมณ์ประมาณว่าโอ้พระเจ้าผมพลาดช็อตนี้ไปก็โชคไม่ดีไปนะครับแต่ว่านิวครับเขาโชคดีมากๆ เขาไปอยู่ในมุมองศาที่พอดีในจังหวะที่พอดีแล้วในที่แห่งนั้นเนี่ยก็มีเพียงเขาคนเดียวที่ถ่ายภาพด้วยฟิล์มสีครับนิวครับบอกว่าผมโชคดีที่ได้อยู่ในพื้นที่ตรงนั้นในเวลานั้นแต่ว่าสิ่งที่สําคัญไม่แพ้กันเลยก็คือผมไม่พลาดจังหวะนั้นในจังหวะที่มูมัดอาลีนะครับยกแขนขึ้นมาแล้วก็แขนของเขาเนี่ย มันตั้งฉากแบบ90องศาเป,เป๊ะมันเป็น v i s u a l l ง a n g u a g e นะครับที่แสดงถึงความแข็งแกร่งอย่างเห็นได้ชัดเลยทีเดียวนะครับเวลาที่นักโชคนะครับหรือว่านักกล้ามเนี่ยเขาต้องการจะแสดงกล้ามของตัวเองเนี่ยเขาก็จะทําโพสต์ท่าแขนฉากแบบนี้ด้วยเช่นกันครับเรานะครับเห็นริมไลน์นะครับบนบ่างเขาที่สะท้อนแสงที่มันมาจากสโตรบด้านบนมันก็ช่วยเข้ามาทําให้ตัวแบบเนี่ยมันป๊อปขึ้นมาจากแบ็กกราว ไฟสโตรสมัยก่อนครับติดตั้งเนี่ยค่อนข้างลําบากนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้ใช้ไฟที่มีตัวรับสัญญาณแล้วก็ตัวส่งสัญญาณนะครับไฟพวกนี้เนี่ยต่อด้วยสายเคเบิลกันทั้งนั้นเลยเราจะเห็นเส้นขอบสังเวียนขนาดกัน4เส้นนะครับทำให้ภาพมันดูมั่นคงดูสเตเบิล ในขณนะเดียวกันครับถ้าเกิดเรามองคนเนี่ยเป็นก้อนเราก็จะสังเกตถึงองค์ประกอบสามเหลี่ยมนะครับจากฐานที่ลิสตันลงไปนอนกองกับพื้นนะครับค่อยๆไล่ขึ้นไปจนไปถึงหัวของมูฮัมหมัดอาลีด้านบนเป็นองค์ประกอบที่เราจะได้เห็นจากภาพวาดคอมิกพวกซูเปอร์ฮีโร่นะครับ <c oughs> เขาก็จะชอบใช้องค์ประกอบแบบนี้กันมันทําให้ดูยิ่งใหญ่นะครับดูไร้เทียมทาน และในขณะเดียวกันเราก็ได้เห็นหน้าของมูฮัมหมัดอาลีที่กำลังตะโกนออกไปด้วยสีหน้าที่เกรียวกราดแสดงถึงพลังของอิโมชันที่อยู่ในรูปถ่ายครับมันคือการรวมตัวของหลายๆองค์ประกอบมาอยู่ในภาพถ่ายภาพเดียวทั้งหมดนี้นะครับเกิดจากการจับจังหวะที่สุดยอดของนิวล้วนๆเลยเรารู้กันอยู่แล้วนะครับว่าสมัยก่อนเนี่ย10 fps นะฮะไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับกล้องฟิล์มโรลิเฟ็กซ์เนี่ยที่เขาใช้ถ่ายเนี่ยพอถ่ายเสร็จก็ต้องขึ้นฟิล์มนะครับแถมกับว่าแฟลชสโตร์ของเขาเนี่ย ก็ไม่ได้ทําเหมือนกับที่เราใช้ในทุกวันนี้นะครับคือพอถ่ายแต่ละช็อตเนี่ยยิงภาพไปนะครับแฟลชก็จะตุ้มใช่ไหมฮะแล้วก็สักพักก็ต้องรอมันจะไม่ได้โหลดไวเหมือนกับแฟลชสมัยนี้นะครับเพราะฉะนั้นครับถ้าจะเรียกว่า new เนี่ยมีโอกาสเดียวเท่านั้นในการกดชัตเตอร์ภาพถ่ายภาพนี้เลยเนี่ยก็ไม่ผิดครับ ถ้าพลาดแล้วพลาดเลยแต่นิวก็แคปเจอร์มันมาได้สําเร็จครับและอย่างที่ผมอบอกไปครับการที่จะได้มาซึ่งภาพถ่ายแบบนี้เนี่ยมันต้องมีการเตรียมตัวก่อนนะครับไม่ใช่ไปถึงแล้วเนี่ยกดชัตเตอร์แล้วก็จะได้รูปนี้เลยมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นครับนิวเป็นตาก,กล้องที่ทํางานหนักมากๆนะครับถ้าเกิดเทียบกับตาก,กล้องคนอื่นทุกอย่างไม่ได้เกิดจากพรสวรรค์แต่เกิดจากการทํางานหนักเท่านั้นครับ นิวเป็นคนแรกที่เข้าไปสำรวจโลเคชันที่จะถ่ายใช้เวลาเพื่อดูว่าเขาควรจะไปยืนมุมไหนของเวทีเวลาไหนที่ไฟเปิดเวลาคนไปยืนอยู่บนเวทีเงาของเขาคนนั้นจะหันไปทางไหนเขาพยายามใส่ใจกับงานของเขาให้ได้มากที่สุดครับแม้แต่เราเองที่ดูภาพถ่ายภาพนี้เนี่ยบางทีเรายังไม่รู้เลยว่ามันต้องเตรียมตัวขนาดนี้เลยเราเห็นความสําเร็จของช่างภาพผ่านภาพถ่ายเพียงภาพเดียวแต่เบื้องหลังการกดชัตเตอร์ครั้งนั้นครับคือการลงมือลงแรงไปกับงานอย่างมหาศาลเลยครับ นิวไปถ่ายการแข่งขันครั้งสําคัญของมูฮัมหมัดอาลีทุกครั้งนะครับรวมๆแล้วเนี่ย37ครั้งได้ซึ่งมันก็ไม่แปลกครับที่ถ้าเกิดเขาสามารถมาบ่อยได้ขนาดนี้รู้จักจังหวะการเคลื่อนที่รู้จักจังหวะของเวทีได้ดีขนาดนี้แล้วเขาจะไม่ได้รูปดีๆสักรูป เคยมีคนมาถามนิวครับว่าทำยังไงเขาถึงจะเป็นช่างภาพที่ประสบความสำเร็จแบบนิวได้บ้างนิวก็บอกไปเลยครับว่าหาคนคนนึงเหมือนที่นิวหามูอัมัดอาลีเจอแล้วก็ใช้เวลาเก็บความเปลี่ยนแปลงและการเดินทางของเขาใช้เวลาเก็บช่วงโมเมนต์สำคัญของคนคนนั้นแล้วก็เชื่อได้เลยว่าคุณจะต้องได้รูปที่ดีมากๆมาสักรูปอย่างแน่นอน เราอาจจะคิดว่าภาพถ่ายภาพนี้ครับมันจะต้องดังทันทีเลยใช่ไหมครับเป็นผมผมก็คิดอย่างนั้นือนกันเนาะว่ามันมันสวยมากจริงๆแต่พอเอาเข้าจริงครับมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นตอนที่นิวกลับไปที่นิวยอร์กครับพร้อมกับฟิล์มของเขานิวก็ได้คนพบกับข่าวหน้าหนึ่งในหนงังสือพิมพ์นะครับ เป็นภาพขาวดำคล้ายๆกับที่นิวถ่ายไปครับมันถูกถ่ายโดยจอห์นรูนีแต่กล้องที่อยู่ห่างจากเขาไปเพียงแค่2ที่นั่งเท่านั้นเพียงแต่ว่ารูปของจอห์นเนี่ยอย่างที่บอกไปนะครับเป็นภาพขาวดำแล้วก็เป็นรูปที่ถ่ายด้วยแสงธรรมชาติครับไม่ได้ใช้ไฟสโตรบครับคือไฟสโตรบเนี่ยที่นิวเอาไปติดตั้งนิวก็ใช้ส่วนตัวของตัวเองนะครับไม่ได้ไปใช้ของคนอื่นแล้วก็คนอื่นก็ไม่ได้มาใช้ของนิวครับด้วยความที่ว่าจอห์นรูนีเนี่ยเป็นช่างภาพจาก a s s o c i a t e s Press นะครับแล้วนิวเนี่ยก็มาจาก Magazine แน่นอนถ้าเกิดพูดถึงเรื่องของยอด reach นะครับที่คนจะสามารถเข้าถึงได้รวมไปถึงความรวดเร็วแล้วเนี่ยภาพของจอนเนี่ยไปได้เร็วกว่าครับเช่นเดียวกับที่ผมเคยพูดใน EP5 ที่เกี่ยวกับจัตรุรัสเทียนอันเหมอนครับรูปเนี่ยอาจจะดีพอๆกันแต่ถ้าเกิดรูปไหนไปถึงก่อนเนี่ยรูปนั้นมักจะเป็นรูปที่พูดถึงมากกว่าครับเพราะฉะนั้นครับรูปของนิวที่ออกมาช้ากว่าแล้วก็ไม่ได้ออกมาในสื่อที่ทุกคนจะสนใจหยิบขึ้นมาอ่านก็เลยทําให้เป็นที่รู้จักในระยะแรกได้ช้ากว่ามาก รูปนั้นไม่ได้ออกเป็นหน้าปกด้วยได้เพียงแค่ไปอยู่ที่หน้าที่4ของมกกาซีนก็เท่านั้นครับไม่ได้มีใครเชิดชูภาพถ่ายภาพนี้ไม่ได้มีใครออกมาพูดถึงความสวยงามของภาพถ่ายภาพนี้เลยตอนที่มีการแข่งขันโฟโต้คอนเทสต์ประจำปีครับรูปของนิวเนี่ยก็ไม่ได้รับการคัดเลือกไปอยู่ที่โพเดียมด้วยหรือแม้แต่รางวัลชมเชยเนี่ยก็ยังไม่ได้เลยครับแต่คุณผู้ฟังครับในระยะยาวเมื่อมีการพูดถึงเรื่องของมูฮัมหมัดอาลีเรื่อยๆ ก,ก็เขาก็เป็นคนดังนะครับเรื่องของมูฮัมหมัดอาลีเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องที่อมตะครับคนนะครับก็อยากจะจำมูฮัมหมัดอาลีในความทรงจำที่ว่าเขาคนนี้แหละคือผู้เดี่วชนะแชมป์โลกอย่างลิสตันได้คนก็ไม่หยุดที่จะหารูปมาดูครับและในยุคสมัยที่สื่อต่างๆมันพัฒนามาเรื่อยๆนะครับรูปของดีวเนี่ยก็มีคุณภาพสูงที่ยืนหยัดในเวลาอย่างช้าๆตลอดมา รูปถ่ายเขาดาของจอห์นรูนี่ที่ถ่ายด้วยแสงธรรมชาติแล้วก็จุดที่เขายืนอยู่เนี่ยเมื่อเอามาเทียบกับรูปของนิวที่เซตแฟลชมาเป็นอย่างดีแล้วก็มีมุมกล้องที่เฉียบคมครับมองยังไงรูปของนิวก็ดีกว่าเพราะฉะนั้นในระยะยาวมันก็เป็นรูปที่พอคนที่อาจจะไม่เคยรู้จักนะครับได้กลับมาดูเขาก็จะโหวดรูปที่ดีเนี่ยให้เป็นของนิวนะครับเป็นรูปที่น่าสนใจมากกว่ารูปอื่น ภายหลังครับรูปนี้จึงได้เข้าไปอยู่ใน50ภาพถ่ายสปอร์ตที่ดีที่สุดตลอดการโดยรูปนี้ของนิวครับไปอยู่ที่อันดับที่2และรู้ไหมครับว่าอันดับที่1คือของใครก็เป็นของนิวเช่นกันครับเรียกได้ว่าครอบครอง2ตําแหน่งควบคู่ไปเลยครับผมเห็นอย่างนี้แล้วเราก็คงเลี่ยงที่จะพูดไม่ได้ว่าเขาเป็นหนึ่งในตากล้องสปอร์ตท,ที่เก่งที่สุดในโลกคนหนึ่งอันนั้นแน่นอนอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดคุณผู้ฟังเสิร์ชชื่อนิวไลเฟอร์เนี่ย ไปลองดูรูปของเขาผมบอกเลยว่ามีอีกหลายรูปเลยครับที่น่าสนใจมากๆ นิวเริ่มต้นถ่ายรูปนะครับตั้งแต่เขายังเด็กมากๆครับตั้งแต่อายุ16ปีก็เริ่มที่จะซื้อตั๋วนะครับแล้วก็ซื้อฟิล์มเพื่อที่จะไปถ่ายการแข่งขันอเมริกันฟุตบอลเงินก็ไม่มีมากพอนะครับที่จะซื้อตั๋วได้ทุกครั้งก็ต้องไปขอวอลเลนเทียนะครับไปขอช่วยขนย้ายของในสนามเพื่อแลกกับการที่เขาจะได้เข้าไปชมการแข่งกันฟรีแล้วเขาก็เริ่มมามีชื่อเสียงนะครับจากการถ่ายปกสปอร์ตอิลลัสเตรตตั้งแต่เขามีอายุเพียงแค่18ปีเท่านั้น สมัยนั้นครับการได้ถ่ายปกมกกาซีนีเนี่ยมันคือฝันเป็นจริงนะครับมันคือจุดสูงสุดที่ตากล้องคนหนึ่งจะสามารถไปถึงได้คิดดูในยุคที่เรายังไม่มีโทรศัพท์ครับยังไม่มีอินเทอร์เน็ตการที่เราจะได้พื้นที่เพื่อแสดงผลงานของเราในที่สาธารณะเนี่ยมันไม่มีอะไรจะเทียบเท่านั้นได้อีกแล้วครับ แล้วการเวลาก็พิสูจน์ความต้องการที่จะเป็นตากล้องที่เก่งกาจของนิวได้สําเร็จครับเขาเริ่มที่จะได้ไปถ่ายภาพที่มีความจริงจังมากขึ้นได้คนพบว่ากีฬาที่เขาชอบถ่ายมากที่สุดเนี่ยก็คือการต่อยมวยจากแอคชั่นที่สวยงามนะครับที่เขาสามารถแคปเจอร์มาได้แล้วก็นิสัยของนักชกที่ส่วนมากเนี่ยก็จะมีความสุภาพมากกว่าสปอร์ตสตาร์ในกีฬาอื่นครับ คือแน่นอนว่าเราเห็นมัวมาดอาลีเนี่ยเขาเป็นคนที่ชอบคุยโวนิดนึงแต่พอเอาเข้าจริงๆครับพอไปอยู่หลังสเตจเนี่ยพอได้คุยเป็นการส่วนตัวนิวก็บอกเลยว่านักกีฬาที่มีความสุภาพมากที่สุดเนี่ยก็คือนักชกนี่แหละครับพอถามนิวนะครับว่าเขาอยากเป็นช่างภาพอะไร เขาก็บอกเลยกับว่าเขาไม่ได้คิดว่าเขาเป็นช่างภาพสปอร์ตไปมากกว่าการเป็นช่างภาพจิวเนียลลิสเลยเพราะนอกจากงานถ่ายภาพกีฬาแล้วเนี่ยนิวเองก็ยังถ่ายงานอื่นอื่นอีกเยอะเลยครับรวมไปถึงการถ่ายหน้าปกให้กับ Time ม a g กา i n e นแล้วก็พีโพม e ยการ์ดนหลายฉบับเลยทีเดียวคือเขาทํางานหลากหลายมากนะครับแล้วเขาก็เอนจอยกับการถ่ายสิ่งอื่นด้วยเพียงแต่ว่าเขาอาจจะทํางานถ่ายภาพสปอร์ตได้ดีมากมากนะครับคนก็เลยปิดไปให้เขาเป็นช่างภาพสปอร์ตไปและนั่นนะรับก็มาจากช็อตมูมัดอาลีที่เขาได้ถ่ายไปแล้วก็มี หลายช็อตเลยครับที่พิสูจน์ว่าเขาเป็นหนึ่งในคนที่ถ่ายภาพสปอร์ตได้เก่งที่สุดคนหนึ่งของโลกภาพถ่ายภาพนี้ไม่ได้เป็นเพียงภาพสปอร์ตที่สะท้อนว่าการถ่ายภาพเนี่ยบางทีมันก็ต้องใช้โชคนะครับแต่เมื่อโชคมาถึงเนี่ยช่างภาพที่ดีจะต้องเตรียมตัวและจะต้องไม่พลาดกับจังหวะที่ดีที่สุดและมันก็ยังเป็นภาพประวัติศาสตร์การโชคที่คนทั้งโลกรับรู้เป็นภาพที่เกิดจากซับเจคที่ใช่กับตากล้องที่ใช่ และมันก็ยังเป็นภาพที่มีพลังมากพอที่จะเป็นอนุสา um วรีย์ประจ,จำตัวของใครสักคนมูฮ um ัมหมัดอาลีครับเสียชีวิตในวันที่3พฤษภาปี2016เมื่อไม่กี่ปีที่แล้วเองนะครับจากโรคพาร์กินสันแล้วก็โรคแทรกซ้อนในระบบการหายใจก่อนจะลาโลกไปด้วยการสงบนะครับพร้อมกับตำนานแชมป์โลกรุ่นเฮวิเวทสามสมัยในวัย74ปีแต่แน่นอนครับภาพจําที่เราทุกคนจะจําเขาไปตลอดการมันคือโมเมนต์นี้แหละครับ โมเมนท์ที่สง่างามมากๆของชายนักชกค,คนนี้นี่เป็นความสําคัญของการมีอยู่ของรูปถ่ายครับแม้จะเป็นรูปถ่ายเพียงรูปเดียวแต่มันก็สามารถที่จะเป็นรูปที่รวมบทสรุปในสิ่งที่เราต้องการจะจดจำย่อลงมาเป็นเพียงแค่เสีว่ววินาทีเดียวตลอดไปสำหรับ EP ีนี้ผมก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับขอให้คุณผู้ฟังมีความสุขกับการเสพภาพถ่ายและออกไปถ่ายภาพนะครับสวัสดีครับ